โอเคครับตอนนี้ก็เวลา4:20แล้วนะครับก็มาสรุปยอดกันนะครับความจริงนะครับผมเข้าบ้านตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะครับก็ไปส่งงานสุดท้ายเสร็จนะครับที่พระราม6นะครับจากใต้ตลาดทางด่วนงามวงศ์วานนะครับไปถึงกันที่พระราม6นะครับก็เป็นงานส่งของนะครับราคา135 บาทนะครับนี่นะครับก็ได้งานกันตอน4 โมงเย็นนะครับเบ็ดเสร็จไปกลับก็มาถึงต้นทางอีกครั้งหนึ่งก็5 โมงเย็นพอดีนะครับวันนี้นะครับก็วิ่งทั้งหมดนะครับ15 งานนะครับแล้วก็มีงานที่ทำให้เราได้ยอดตอนเที่ยงนะครับเพราะว่างานเด้งมานะครับเห็นราคาดีนะครับ385 บาทนะครับเป็นงานไปกลับนะครับจากสำนักงานกพ.กระทรวงสาธารณสุขนะครับไปส่งเอกสารนะครับลูกค้าให้เอาเอกสารไปให้ท่านผอ.เซ็นนะครับก็แล้วก็เอากลับมานะครับเป็นงานไปกลับนะครับงานนี้ก็ได้กันถึง385 บาทนะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะครับในการไปกลับครั้งนี้นะครับเพราะว่าไม่ชินเส้นทางแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับมีออเดอร์เข้ามาใหม่นะครับไม่รับนะครับตอนนี้ผมเลิกวิ่งนะครับเพราะว่าพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่29นะครับต้องไปลุยงานต่อนะครับงานแรกนะครับงานแรกกันเป็นก็เป็นร้านมิสเตอร์เออไม่ใช่มิสเตอร์โดนัทเป็นร้านแมคโดนัลด์นะครับก็ใกล้ๆบ้านนะครับเริ่มกันตั้งแต่7:35เลยนะครับอันนี้เป็นงานที่2นะครับคาเฟ่เมซอนนะครับแล้วก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะครับงานนี้นะครับ KFC ไดทูติวานนท์นะครับก็หลุดกันมาถึงตรงเส้นติวานนท์นะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นเขตบ้านผมนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ผมถนัดนะครับแล้วก็อุโฮมนะครับก็ยังอยู่ในซอยทางเข้าตรงโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับอันนี้มิสเตอร์โดนัทนะครับห้างโลตัสรัตนาธิเบศนะครับก็ตอนนั้นงานค้างนะครับเนื่องจากเน็ตถูร่มนะครับแล้วก็ไปตามเด็กคุณนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วก็กลับมามิสเตอร์โดนัทอีกทีนึงนะครับทีนี้เสร็จงานจากมิสเตอร์โดนัทนะครับเราก็ได้งานส่งเอกสารไปกลับเลยนะครับต้นทางปลายทางนะครับเสร็จปุ๊บมานั่งพักรอนะครับผมมานั่งกันที่ด้านหลังของเอสพนาดแคไลน์นะครับก็ได้ตัวนี้ไปนะครับเป็นงานกาแฟนะครับอยู่ที่ร้านเขาจะอยู่ที่เดอะทัชคอนโดนะครับงามวงวานนะครับอันนี้นะครับกลับมานะครับมิสเตอร์โดนัทอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมิสเตอร์โดนัทก็น่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าอันนี้ผมได้ประมาณ4-5 รอบนะครับแต่เป็นคนละสาขากันนะครับก็ค่อนข้างที่จะล้าแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็เลยขออีก1 ตัวนะครับกะว่าจะได้900นะครับปรากฏว่าปั๊บเขาให้ครับผมเป็นงานส่งของนะครับผม137 บาทนะครับก็วิ่งกันเพลิดเพลินจำเริญใจเลยนะครับผมโอ้โหไปกลับนะครับตั้งแต่4 โมงตรงนะครับก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ5 โมงตรงนะครับก็เวลา1 ชั่วโมงได้ๆนะครับไปกลับนะครับ137 บาทนะครับจากนั้นก็กะว่าจะเข้าไปพักผ่อนแล้วออกมาต่อนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับก็ขอตัวพักผ่อนยาวๆเลยนะครับก็มาอัดคลิปกันตอน4 ทุ่มเนี่ยนะครับผมก็มารายงานยอดกันตอนนี้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ wallet นะครับเหลืออย่างเยอะนะครับ919 บาท 33 สตางค์นะครับรับงานเสร็จผมเติมรับงานเสร็จผมเติมเลยนะครับก็เผื่อไว้พวกนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อพวกนี้จะใช้เครดิตเยอะนะครับก็ถ้าไม่มีก็เติมไว้500นะครับแต่วันนี้ก็เติมไว้สัก900นะครับมีเท่านี้นะครับ
หมดแล้วนะครับวันนี้โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่29มิถุนายนนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าผมจะวิ่งงานวันพรุ่งนี้ได้ยอดไปอีกเท่าไหร่นะครับเป็นวันอังคารด้วยนะครับเป็นวันธรรมดานะครับก็ค่อนข้างที่จะหากดงานยากนะครับก็ต้องไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับไม่ใช่สิครับไปเรื่อยๆไปเปื่อยไม่ได้เราก็ต้องไปตามแหล่งที่เราคิดว่าน่าจะมีงานนะครับก็วิเคราะห์เอานะครับอย่างวันนี้นะครับก็ได้ข้างๆห้างโลตัสรัตนาธิเบศนะครับหรือว่าโลตัสแครายนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่แถวๆห้างนะครับถ้าบ่ายสองแล้วไม่มีงานนะครับจะเกาะห้างไว้นะครับแต่ถ้าเย็นๆนะครับก็จะอยู่รอบนอกนะครับแถวร้านอาหารริมทางต่างๆนะครับที่เขาเปิดนะครับที่มีส่งไลน์แมนนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายสักทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ